ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มีการประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษผู้ว่าการจังหวัดกองทัพเรือแล้วก็กระทรวงพลังงานนะครับติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเบื้องต้นที่บริษัทแถลงแล้วบอกว่ามีน้ำมันรั่ว 2-4 แสนลิตรนั้นจากที่เจ้าหน้าที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และลงสำรวจพบว่าที่จริงแล้วปริมาณน้ำมันที่รั่วมีประมาณ 20,000 ลิตรเท่านั้นไม่ได้แม้หมายความว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่เลวร้ายเท่าที่คาดการไว้น้ำมันที่รั่วมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆบนผิวน้ำนะครับช่วงแรกก็เกรงว่าน้ำมันรั่วจะพัดเข้าฝั่งแต่เมื่อดูทิศทางลมและกระแสน้ำแล้วคาดว่าไม่น่าจะพลัดเข้าฝั่งนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีก็ได้มีการใช้เครื่องบินโปรยสารให้น้ำมันสลายตัวจมลงใต้ทะเลนะครับจากรายงานล่าสุดก็ทราบว่าน้ำมันเริ่มแตกตัวจมลงแล้วนะครับค่ะ